ดูภาพรวมของตลาดที่มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นและดูรวมไปถึงทั้งตลาดในบ้านเราที่ยังคงมีการปรับบวกต่อเนื่องเช่นเดียวกันฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนหลังจากนี้จะต้องมีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคุณกิตพลไพศาลกิจครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับครับสวัสดีครับครับวันนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับบวกต่อเนื่องแล้ววันนี้บวกขึ้นมามากกว่า20จุดหลังจากนี้จะต้องมีการดูภาพรวมตลาดยังไงและปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยพื้นฐานในบ้านเรายังคงส่งผลมากน้อยขนาดไหนครับครับก็ต้องบอกว่าตัวตลาดที่ปรับขึ้นมาร้อนแรงนี้ก็ถือว่าอาจจะดีกว่าที่หลายคนคาดการเอาไว้นะครับแต่ถ้าดูโดยภาพใหญ่ๆเราก็ต้องถือว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากมุมที่เราคิดนะครับครับสิ่งที่เราคุยกันนักลงทุนในช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาคือพฤษภาคมจะเป็นเดือนที่ตลาดมีความผันผวนแต่ว่าจะเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีนะครับเรามองตลาดในช่วงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมเนี่ยเป็นบวกเพราะคิดว่าน่าจะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในฝั่งของทางด้านยุโรปซึ่งจะทำให้เงินเนี่ยไหลกลับมายังตลาดเกิดใหม่อีกรอบนึงนะครับก็เลยทำให้แต่ทีนี้ถามว่าจังหวะที่มันจะแน่นอนว่าเมื่อไหร่ที่เงินจะต้องไหลเข้าเมื่อไหร่ที่หุ้นจะต้องเริ่มปรับขึ้นมาเนี่ยตรงนี้หลายคนไปยึดติดกับพยายามที่จะคาดจังหวะนั้นให้ถูกก็เลยกลายเป็นว่าคาดไม่ถูกนะแล้วก็เลยกลายเป็นว่าตลาดเนี่ยมันปรับขึ้นมาตีเยอะหลายคนก็ยังละล้าละหลังทำอะไรไม่ถูกนะครับครับถ้ามาดูแล้วโอกาสส่วนหนึ่งที่ตลาดขึ้นมาได้ค่อนข้างเร็วอาจจะเป็นเพราะเรามีปัจจัยภายในประเทศที่เป็นบวกในช่วงสั้นด้วยในเรื่องของตัวการออกมาตรการต่างๆของคสช.มาซึ่งกระตุ้นเรื่องของทางด้านกำลังซื้อแล้วก็เรื่องของความสามารถในการชำระคืนหนี้ของชาวนานะครับเราก็จะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวกับทางด้านสตอรี่ของการได้รับเงินจำนำข้าวการที่มีการบริโภคที่ฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยหุ้นพวกนี้ปรับขึ้นมาเด่นถ้าเรามาดูแล้วในวันนี้หุ้นที่ขึ้นมาเยอะเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มธนาคารกับ property นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็จะงงเพราะรู้สึกว่าไอ้สองกลุ่มนี้มันไม่น่าจะดีได้เลยนะครับแต่ว่าถ้ามาดูให้ดีธนาคารที่ขึ้นเยอะไม่ใช่ธนาคารใหญ่แต่เป็นธนาคารขนาดเล็กนะครับที่เกี่ยวกับเช่าซื้อไม่ว่าจะเป็นทิสโก้เป็นตัวของ KKP เป็นตัวของทางด้าน TCAP ธนชาตนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าภาพก็คือว่าตรงนี้หุ้นพวกนั้นเนี่ยถ้าเรามองในเชิงปัจจัยพื้นฐานจริงๆต้องถือว่าซื้อขายในระดับที่ PE ถูกเกินไปวันนี้วันนี้กลุ่มที่ PE ต่ำๆของตลาดหุ้นไทยถ้าเรามาดูแบบหลับตาข้างนึงไม่สนใจอะไรมากอย่าไปอินกับสตอรี่การเงินอะไรมากเนี่ยกลุ่มที่ PE ถูกๆในตลาดหุ้นเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่ม property นะครับอยู่ในกลุ่มของทางด้านธนาคารแล้วก็อยู่ในกลุ่มของทางด้านยานยนต์เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอะไรไม่ออกนี่ก็พยายามให้อยู่ใน3กลุ่มนี้ไปก่อนนะครับในกลุ่มที่เราคิดว่าน่าจะน่าสนใจหรือว่ายังขึ้นไม่เยอะหรือยังมีรูมในการที่จะขึ้นได้เนี่ยต้องบอกว่า property ที่ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วในกลุ่มที่แลกการ์ดแล้วก็มีโอกาสจะไปได้ดีก็คือกลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนนะครับก็คือกลุ่มของด้านนิคมอุตสาหกรรมแล้วตอนนี้เริ่มมีการกระแสการคาดการณ์เกี่ยวกับเรื่องผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเราไปดูรายชื่อของที่ปรึกษาคสช.เนี่ยก็จะมีดร.ณรงค์ชัยซึ่งก็จะชำนาญเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไม่ได้ว่าถ้าท่านได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนครม.ชุดใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นี่ตรงนี้ก็น่าจะหนุนให้ตัวของกลุ่มนิคมเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกรีเลทขึ้นไปซื้อขายในราคาที่สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรามองว่านักลงทุนตอนนี้แทนที่จะพยายามมาเดาว่าเอ๊ะตลาดจะดีตลาดจะแย่ยังไงเนี่ยให้เป็นนิ้นที่พยายามเลือกที่ตัวกลุ่มหุ้นเนี่ยจะดีกว่าแล้วก็อย่าพยายามไปเดาจังหวะครับครับถ้าในช่วงนี้ไม่ใช่เป็นช่วงการเดาจังหวะหรือแม้แต่การรอดูสถานการณ์ต่างๆสำหรับช่วงนี้เหมาะสำหรับการลงทุนแล้วหรือยังครับคุณกิตพลครับเราแนะนำนักลงทุนในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาให้หาจังหวะทยอยซื้อนะครับเพราะว่าเรามองภาพ2เดือนนี้ดีแต่ว่าเราตอบไม่ได้ว่าเอ๊ะบัตทอมของตลาดเดือนที่ผ่านมาจะอยู่ตรงไหนนะครับเราคิดว่าจะอยู่1,340ถึง1,360ก็ปรากฏว่าไม่ได้ถึงดีถึงแค่ว่าถ้า1,360-70เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าไม่มีใครเดาตลาดได้ถูกง่ายๆนะครับทีนี้ถ้ามาดูแล้วถามว่าตลาดช่วงสั้นปรับขึ้นมาแรงมีโอกาสปรับถอยไหมก็มีนะครับแต่ด้วยความที่ตลาดผ่าน1,420ขึ้นมาเนี่ยในภาพทางเทคนิคเลยในภาพเชิงโมเมนตัมก็ดีทำให้ตลาดมีโอกาสที่จะเหวี่ยงตัวขึ้นไป2,470หรือว่าสูงกว่าได้เพียงแต่ว่ามันจะมีความผันผวนในช่วงไม่กี่วันแรกที่ตรงนี้ฮะที่อาจจะเพิ่มขึ้นมาเยอะหน่อยเพราะฉะนั้นถ้านักลงทุนตกรถแล้วจะทยอยซื้อหนึ่งก็ให้พยายามไปเน้นเลือกเซกเตอร์ที่
ที่เราพูดว่าก็คือยังแลกขาดอยู่นะครับกับอันที่สองก็คือให้แบ่งเป็นหลายๆไม้ในการซื้อเพราะว่าโอกาสที่จะเจอความมันผลโอกาสที่จะจะเหวี่ยงลงในระยะสั้นๆยังมีนะครับโดยตรงนี้วันที่5มิถุนายนจะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งเพราะว่ามีการประชุมของธนาคารกลางยุโรปนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาซึ่งถ้าเกิดขึ้นน่าจะหนุนเงินกลับมาตลาดเกิดใหม่แต่ว่าต้องบอกว่าวันนี้ความคาดหวังของตลาดเนี่ยทุกคนมองว่าน่าจะมีนโยบายตอนนี้นะทุกคนอยากจะเห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่แรงหน่อยเนี่ยจะคล้ายๆ QE ของอเมริกาแต่สมมติว่าเกิดเวลาจริงๆออกมาเนี่ยเกิดไม่ได้มีปัญญาแรงขนาดนั้นมันเป็นเรื่องของการต่อลดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าอะไรที่ธรรมดาธรรมดานโยบายเล็กๆเนี่ยเหมือนกับเราอยากได้ยาฉีดนะครับเป็นไข้แต่ปรากฏว่า ECB จ่ายพาราเซตามอลมาให้เนี่ยตลาดก็อาจจะไม่ชอบตลาดก็อาจจะมีเทคโปรฟิตในช่วงสั้นๆนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วนาฬิกาแรงจะต้องมาไม่งั้นอาจจะเอาเศรษฐกิจยูโรโซนไม่อยู่นะครับดังนั้นตรงนี้โดยภาพกลยุทธ์เราคิดว่าเดือนนี้ต่อเดือนหน้าเป็นถั่วเพียงแต่ว่าใครพลาดไม่ได้ซื้อมาถึงตรงนี้อย่าไล่มากให้ใช้การทยอยทยอยครับให้ใช้การทยอยทยอยนะครับฉะนั้นอย่างที่คุณกิตพลแนะนำไปก่อนหน้านี้กลุ่มของนิคมอุตสาหกรรมที่น่าสนใจวันนี้มีหุ้นตัวไหนน่าสนใจบ้างไหมครับก็เรานิคมอุตสาหกรรมเราคิดว่าทั้ง3ตัวที่ก็ได้จะเกี่ยวข้องนะครับจริงๆมีหลายตัวนะแต่ว่าที่เราชอบก็จะชอบตัวเหมราชชอบอมตะชอบตัวของทางด้านไทคอนนะครับจริงๆตัวเหมราชเป็นตัวนึงที่เราก็อยากจะแนะนำนักลงทุนเพราะว่าเป็นตัวที่มีรายได้จากสาธารณูปโภคการขายไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วสมมติเกิดปีนี้การกระตุ้นเศรษฐกิจการส่งเสริมการลงทุนมันเกิดไม่เร็วทุกคนยังไม่มั่นใจต่างชาติยังกลับมาลงทุนช้าเนี่ยตัวเหมราชจะมีดาวไซด์ที่เกิดขึ้นกับประมาณการต่ำกว่าในขณะที่ตัวอมตะหรือว่าคนอื่นเนี่ยจะมีโอกาสที่จะมีดาวไซด์หรือโอกาสที่จะถูกปรับลดประมาณการเนี่ยต้องบอกว่าณขณะนี้มันก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเลือกในกลุ่มนี้เราก็จะชอบตัวเหมราชครับครับขอบพระคุณมากนะครับคุณกิตพลครับยินดีครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยในช่วงนี้ที่เราเริ่มเห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะของทางกลุ่มแบงค์ที่สามารถขึ้นมานำตลาดได้วันนี้แต่ว่าเป็นกลุ่มแบงค์ที่เป็นกลุ่มเล็กนะครับที่ค่อนข้างจะแลกการ์ดหรือว่าต่ำก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีการขยับปรับขึ้นวันนี้ที่มีการขยับปรับขึ้นอย่างเช่นตัวของทิสโก้รวมไปถึงทีแคปนะครับที่มีการพยายามปรับขึ้นฉะนั้นมุมมองหลังจากนี้ที่มีการปรับขึ้นของเซ็นเด็กไทยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยยังมองว่าโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบน 1,470 จุดยังคงมีอยู่แต่ลักษณะในระหว่างทางในช่วงนี้ที่ตลาดยังคงมีการผันผวนอาจจะใช้วิธีการกำหนดหรือการเข้าไปเลือกซื้อตลาดยังไม่ได้ฉะนั้นวิธีการเลือกเข้าไปซื้อในตลาดในช่วงนี้นะครับอย่างที่ทางคุณกิตพลบอกไปอาจจะต้องมีการเลือกซื้อหุ้นในกลุ่มที่ยังคงมีการปรับขึ้นน้อยหรือหุ้นตัวที่ยังแลกขาดอยู่รวมไปถึงแบ่งการซื้อเป็นหลายๆไม้หรือหลายครั้งค่อยๆไล่ซื้อหรือทยอยเก็บเข้าไปนะครับอย่าพยายามผีผามเพราะว่าช่วงนี้ตลาดค่อนข้างจะผันผวนแล้วก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วส่วนหุ้นเด่นที่ยังคงน่าสนใจที่ให้ไว้ในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมองเหมราชนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยของดาวไซด์ยังคงมีการปรับลดลงที่น้อยกว่าตัวอื่นครับนี่ก็เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนกันต่อจากบริษัทหลักทรัพย์คันที่กรุ๊ปครับ